ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแบ่งเพศไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงกันเลยค่ะเรียกได้ว่าแม่หญิงลีมหาเทวีเจ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วเรามาชมความปังกันเลยในจากที่ความโป๊ะเป็นศูนย์ใกล้เข้าฝันเต็มที่กันแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าใกล้ฝันเข้าไปเต็มที่แล้วจะได้เห็นแม่หญิงลีหรือว่ามหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในโฉมใหม่กันแล้วล่ะค่ะในจากที่เจ้าตัวไปผ่าตัดแบ่งเพศตอนนี้ถือได้ว่าสมใจอยากแล้วดูคุณแม่ก็จะแฮปปี้และมีความสุขจริงๆล่าสุดอาการดีขึ้นค่ะหมอก็อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแต่ก่อนที่จะถึงบ้านก็ขอแวะทำสวยเพิ่มความให้กับการตอกผมยาวๆสะสลวยสวยเก๋ก็บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่มีการลดออกมาแบบนี้ความสวยของคุณแม่เองเนี่ยไม่เคยลดหย่อนลงไปเลยคงต้องเปลี่ยนมาเรียกว่าน้องเฟิร์น28กันแล้วแหละค่ะความสวยนี้จะเป๊ะปังเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนไม่เหมือนตรงไหนบอกแม่ได้จ้าเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ